วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดพ่อผานะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วใครที่เกิดในวันนี้นะฮะจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาลูกเล็กเด็กแดงนะครับก็ขอให้มีความสุขในวันนี้นะครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะจ๊ะก็วันนี้ก็อายุครบ42แล้วนะรู้สึกว่าแก่แก่ยังสิมองกลับกันไง24นี่ไปรุ่นอีกครั้งนึงนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดนะก็มาใส่บาตรกันตามปกตินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในวันเกิดนะช่วงเช้าก็ใส่บาตรช่วงสายก็หาเค้กนะช่วงเย็นก็แฮปปี้เป่าเค้กกันไปนะจ๊ะแล้วก็มาลุ้นกันว่าปีนี้จะได้อะไรของขวัญนะได้ข่าวว่าจะมีนาฬิกาเรือนใหม่ข่าวมั่วอันนี้ข่าวไม่ได้กรองก็ไม่ได้กรองหรอครับต้องไปกรองข่าวเรื่องนี้ก่อนรถคันใหม่ดูน้องวิวมองไงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใส่บาตรกันเลยดีกว่านะครับแต่ตอนนี้คือพระไม่มีพี่ฟิล์มพ่อเห็นหลวงตานั่งอยู่ฝั่งโน้นองค์นึงเดี๋ยวเราไปใส่ฝั่งโน้นก่อนแม่นะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวมารอพระฝั่งนี้ต่อนะครับไปพี่ฟิล์มตอนนี้ก็ใส่บาตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3องค์นะฮะเช้านี้นะครับก็มีความสุขนะนะครับก็เป็นวันเกิดนะแล้วแม่นะที่แบบมีความสุขอีกแล้วนะครับมีความสุขทุกปีแหละ แต่รู้สึกปีนี้จะแก่2อ่ะเออมันหดหู่แต่ถ้าเกิดเราทำใจไม่ให้แก่เราก็จะไม่แก่ใช่ไหมพี่เบมใช่อ่ะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงบ่ายเราจะทำอะไรต่อนะครับก็ปกติแล้วแม่ไปหาซื้อเค้กนะครับนะแล้วก็เย็นก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะครับผมก็สำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ย้ำเลยนะขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆแล้วส่วนใครที่เกิดวันนี้นะก็เช่นกันนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสังเกตดูตอนที่มาเม้นในเพจเมื่อวานอ่ะหรือว่าในช่องของเราอ่ะพี่ฟิล์มน้องๆบอกว่าเกิดเดือนกุมภาพันธ์เยอะแยะนะครับก็ความรักด้วยใช่พ่อขอวอวยพรให้เลยแล้วกันว่าใครที่เกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะอาจจะไม่เห็นพี่ฟิล์มเพราะพี่ฟิล์มเป็นคนที่ถือกล้องอยู่ในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคลิปหน้าบ๊ายบาย